สวัสดีครับกับผมนายณรงค์จันทร์ภูมิเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาการแสดงศิลปะการแสดงหนังตะลุงนะครับปี2557ก็มีความรู้สึกเสียใจที่ได้สูญเสียพ่อของแผ่นดินซึ่งท่านเองเป็นพระองค์เป็นอัครศิลปินถือว่าเป็นศิลปินที่สูงสุดศิลปินที่ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดพระองค์ได้มีพระกรุณาต่อศิลปินทุกๆท่านทุกสาขาหนังตะลุงมโนราลิเกป่ากลอนลานซึ่งเราถือว่าเป็นมรดกของชาติในทางการแสดงศิลปินพื้นบ้านพื้นเมืองที่สืบทอดกันมายาวนานพระองค์ได้พระกรุณาให้อุปถัมภ์ต่อศิลปินมาโดยตลอดนะครับการสูญเสียในครั้งนี้เราถือว่าศิลปินทุกท่านทุกสาขามีความโศกเศร้าเสียใจกันเป็นใหญ่หลวงกันทุกๆคณะและจะยึดมั่นว่าจะอยู่เป็นมรดกของชาติตามที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายไว้จะร่วมรักสามัคคีกันในกลุ่มศิลปินและจะสืบทอดในวัฒนธรรมเพื่อเป็นมรดกของชาติของแผ่นดินไปโดยตลอดเพื่อเป็นการสนองในพระกรุณาของพระองค์ให้ตลอดไปต่อชาติและแผ่นดินครับผม